ดีครับคุณผู้ฟังครับคิดว่าสรับผมครับการเมืองก็เลยร้อนฉ่าขึ้นมาเลยนะครับอาจารย์พรชัยฉายภาพอนาคตถึงความเป็นไปได้ต่างๆพี่เป๊ปซี่ต่อเรื่องคุณชวนก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าปิดท้ายเบรกสักครู่ประชาธิปัตย์ใช้คำว่าคุณชวนใช้คำว่าพรรคใหม่มาล่าเหยื่อประชาธิปัตย์ครับพี่เป๊ปเพราะว่าประเด็นของประชาธิปัตย์นี่ครั้งนี้ก็ถือว่าออกกันเยอะนะครับครับแล้วก็ในส่วนที่ท่านประธานชวนพูดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นรัฐมนตรีของพรรคก็คือต้องเป็นนักการเมืองระดับหัวแถวของพรรคนะครับครับที่เราออกไปเราไปร่วมงานการเมืองกับที่อื่นซึ่งตรงนี้มันก็สะท้อนถึงปัญหาในพรรคแน่นอนแต่ว่าก็อย่างที่คุณชวนคำพูดตอนท้ายเนาะเรื่องวิกฤตศรัทธามันเกิดขึ้นมันก็มีมาตลอดนะครับของพรรคประชาธิปัตย์ครั้งที่รุนแรงในอดีตก็2531ตอนนั้นก็เป็นช่วงของสิงห์มกรานะครับออกกัน30-30กว่าคนแล้วก็ไปตั้งพรรคสู้ตอนนั้นก็เป็นพรรคประชาชนนะครับแล้วก็พลิกชนะได้เนี่ยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ตอนนั้นนี่ก็จะมีคนอื่นหาลีนานนท์ได้พรรคนี้ท่านก็กลับเข้ามาเป็นส.ส.ตอนนั้นนะครับที่นครศรีธรรมราชแต่ว่าในสถานการณ์ที่เป็นอยู่เตรียมการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยครับถ้าไปไล่ดูนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ระดับหัวแถวนะครับระดับรัฐมนตรีที่ออกจากพรรคไปเนี่ยครับเริ่มตั้งแต่นี่ก็มีวิทูลนามบุตรนะครับอีสานครับอันนี้ก็พูดมาหลายครั้งแล้วตอนนั้นข่าวก็ว่าจะไปเพื่อไทยก็เข้าใจว่าจะไม่ใช่เพื่อไทยแล้วน่าจะมาจบที่ภูมิใจไทยนะครับตามเคยคงต้องรอเพราะรายละเอียดกันอีกทีนึงว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่แต่ว่าไม่อยู่ประชาธิปัตย์แน่นอนฮะเน้นแต่ว่าเจรจาคุยกันแล้วได้ข้อสรุปเพิ่มเติมยังไงอะไรแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ยังไงอันนั้นก็ว่ากันอีกทีอีกคนหนึ่งของอุบลราชธานีนะครับก็คือคุณอิสระสมชัยท่านนี้ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีเหมือนกันคุณวิทูลก็รัฐมนตรีนะครับท่านอิสระสมชัยนี่ไม่ได้ลงแต่ว่าบารมีทางการเมืองเนี่ยก็ยังแบ่งปันมาถึงลูกสาวนะครับแล้วก็ลงสมัครรับเลือกตั้งที่ดูแลลูกสาวก็ได้แล้วตอนเปิดตัวลูกสาวชื่อน่าจะชื่อแนนนะครับชื่อเล่นหรือไงนะครับก็ไปเปิดตัวกับพรรคในส่วนของไปร่วม งานในส่วนของภูมิใจไทยแต่ก็ยังไม่ได้ประกาศชัดเจนแต่ว่าข่าวที่เราได้รับทราบกันในอีสานถ้าไปสองคนนี้นะครับก็จะหมดอีสานเลยเพราะว่าเชื่อที่แล้วนี่อีสานนี่116นี่ก็เหลืออยู่สองคนนะครับในอุบลราชธานีลงมาที่เหลือก็จะเป็นภาคใต้นะครับวิทยาแก้วพลาใดก็อดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเปิดสาขาพักที่นครศรีธรรมราชนะครับก็ฟังว่าคุณวิทยานี่น่าจะลงบัญชีรายชื่อครับผมก็แปลกใจว่าระดับคุณวิทยานี่ถ้าลงเนี่ยมันน่าจะต้องลงเขตนะเพื่อที่จะสู้กันในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งถ้าลงเขตนี่ก็คาดการได้ครับว่าโอกาสสอบตกเนี่ยน่าจะมากกว่าเพราะว่าถ้าเราดูสนามเลือกตั้งตรงนั้นหนึ่งประชาธิปัตย์เขามีมวลชนของเขาอยู่แล้วนะครับพลังประชารัฐก็มีกระแสของทางพลเอกประยุทธ์แล้วก็น่าจะสู้กันอยู่สองพรรคละครับส่วนภูมิใจไทยนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ไม่น่าจะเข้มแข็งก็คือสู้กันสองพักแล้วถ้ามีรวมไทยสร้างชาติเที่ยวหน้าก็สู้แน่นอนแต่ถ้าส่งคุณวิทยาผมว่ามันก็เป็นสีสันนะนักการเมืองเบอร์ใหญ่ลงเนี่ยครับแต่ผมไม่เชื่อว่าท่านจะได้นะเพราะว่ามันในภาคใต้เนี่ยครับสู้กันอย่างนั้นแล้วมันมีเรื่องกระสุนด้วยเนี่ยครับคุณวิทยาก็ว่าจะลงบัญชีรายชื่อแต่เปิดสาขาพักเมื่อวานนี้ไปแล้วก็ยังมีใครครับมีคุณถาวรเสนเนียมก็ลาออกแล้วก็ไปร่วมงานการเมืองกับหมอบรรลงนะครับตอนนั้นก็คุยกับพี่ถาวรว่าทำไมตัดสินใจทางการเมืองแบบนี้ท่านก็บอกว่าก็เป็นความผูกพันการทำงานร่วมกันตลอดนะครับครับแล้วก็เลขาพรรคก่อนหน้านี้ก็เป็นคนที่คุณถาวรก็ส่งไปช่วยงานการเมืองเป็นตำรวจนะครับครับแล้วก็พอถึงจุดที่ต้องตัดสินใจนี่คุณถาวรก็ตัดสินใจ
ร่วมงานกับไทยพักดีก็ต้องไปลุ้นนะครับว่าพักนี้จะได้คะแนนเสียงคะแนนพักเนี่ยเท่าไหร่นะครับ350,000ต่อ1คน350,000แรกผมว่าก็ยังเหนื่อยนะแต่ว่าหมอวรงค์น่าจะเบียดมาได้นะครับความที่เป็นนักการเมืองคุณภาพแต่หมอวรงค์เองก็ไม่ลงเขตที่พิษณุโลกเพราะถ้าลงโอกาสสอบตกก็มากเช่นกันครับเพราะตรงนั้นก็มีทั้งเพื่อไทยมีทั้งก้าวไกลมีประชาธิปัตย์มีภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นหมอวรงค์เนี่ยก็เลือกที่จะลงบัญชีรายชื่อซึ่งก็จะต้องได้เสียงสนับสนุน350,000แรกถ้าผู้มาใช้สิทธิ์บัตรดี35,000,000นะครับครับต้องย้ำตรงนี้ด้วยนะครับเพราะ350,000เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเลขส่วนของผู้มาใช้สิทธิ์ครับถ้าไป40,000,000นี่ก็400,000นะครับตัวเลขมันก็ขยับขึ้นเป็นสัดส่วนกันไปนะครับส่วนที่ถาวรนี่ท่านจะพ่วงเข้ามาได้เป็นคนที่2หรือไม่นี่โอ้น่าคิดจากเพราะพี่ถาวรนี่ผมก็เชื่อว่าท่านก็คงไม่ลงเขตเหมือนกันครับด้วยปัจจัยเดียวกันครับอยู่ภาคใต้คะแนนนิยมฐานเสียงของประชาธิปัตย์ในทุกจังหวัดภาคใต้เนี่ยก็มีอยู่ในระดับหนึ่งครับคุณถาวรลงแม้จะเป็นส.ส.มาหลายสมัยอยู่นะครับครับแต่ว่าถ้าไม่มียี่ห้อประชาธิปัตย์แตะเนี่ยเหนื่อยคะแนนเสียงส่วนหนึ่งที่เป็นมวลชนก็จะหายไปครับแล้วก็เป็นลงไทยพักดีด้วยเนี่ยผมว่ามันก็ไม่โดดเด่นมากนะครับไทยพักดีในส่วนของภาคใต้ถ้าอยู่รวมไทยสร้างชาติก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งอันนี้พี่ถาวรก็เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับครับที่ออกไปแล้วก็ยังมีคุณนิพิษอินทรสมบัติก็เป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมแล้วก็ลาออกไปตอนนั้นครั้งที่แล้วคุณนิพิษก็สอบตกนะครับแพ้ผู้สมัครของภูมิใจไทยที่มีคุณนาคีรัชกิจประการเนี่ยครับที่เป็นนักการเมืองสตรีเบอร์ใหญ่เหมือนกันนะครับที่นี่ ค, คุณนาคีนั่นก็เป็นภรรยาของคุณพิพัฒน์ซึ่งก็ดูแลในส่วนของสตูลแล้วก็พัทลุงเชื่อที่แล้วมี3มา2เที่ยวหน้านี่คุณนาคีก็ประกาศจะยก3ทั้งจังหวัดก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งเช่นกันนะครับที่พัทลุงเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าวันนี้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยภาคใต้นี่ไม่ธรรมดาครับเชื่อที่แล้วได้8ครับแล้วก็คุณศิรภพดวงสอดศรีนะครับผู้อำนวยการพรรคที่ผมสัมภาษณ์ท่านเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยครับท่านก็ตั้งเป้าภาคใต้นี่ฟังแล้วผมสะดุ้งเลยครับ20คนเชื่อที่แล้วได้8คุณรัชพงศ์ท่านผู้ฟังครับเที่ยวที่แล้วได้8เที่ยวหน้าเขาตั้งเป้า20แล้วก็หวังที่จะกวาดในส่วนของอันดามันนะครับฝั่งตะวันตกแล้วพัทลุงเนี่ยหวังยกจังหวัดโอ้โหฟังแล้วนี่สะดุ้งแต่ว่านั่นคือความคาดหวังของภูมิใจไทยนะครับเพราะนั้นคุณนิพิษก็เหมือนกันครับคุณนิพิษย้ายไปอยู่สร้างอนาคตไทยวันก่อนก็ลงไปที่ปัตตานีถามว่าบารมีทางการเมืองมีนอกเหนือพัทลุงไหมไม่มีครับต้องบอกว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าอยู่ประชาธิปัตย์เนี่ยก็ได้อาศัยบารมีของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ในพัทลุงเองก็เป็นส.ส.มา7-8สมัยแต่เชี่ยวหน้าก็ไม่ลงเขตเหมือนกันแล้วปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้คุณนิพิษท่านลงเขตไม่ได้เนี่ยครับก็คือนายกอบจ.เนี่ยครับก็เป็นจากตระกูลธรรมเพชรเนี่ยครับก็ไปอยู่ในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติเช่นเดียวกับทางจังหวัดสุราษฎร์นะครับก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังว่าจะเบียดพรรคประชาธิปัตย์ที่คุณชวนบอกว่ามีการมาอะไรเหมือนกับคำพูดโยมมาตกปลาในบ่อเพื่อนเราเพื่อนไปอะไรเนี่ยครับพี่เป๊ปเราเป็นสถานการณ์เราคุยกันถึงภาคใต้เนี่ยยาวและตลอดจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าประชาธิปัตย์อ่อนแรงลงจนกระทั่งจะถูกล่าเหยื่อหรือตกปลาในบ่อเพื่อนก็ตามมันกลายเป็นพื้นที่ที่ทุกพรรคนี่เข้าไปแย่งชิงกันแน่นอนว่ามันเป็นพรรคฝั่งฝ่ายร่วมรัฐบาลซะละมากกว่าที่จะเป็นเพื่อไทยใช่หรือก้าวไกลที่ถึงแม้ว่าจะได้เศษหมายว่าเศษในแต่ละเขตที่อาจจะมีเลือกเข้าไปบ้างคนรุ่นใหม่อะไรก็ตามก็จะรวมกันไปส่งผลให้กับบัญชีรายชื่อแต่ความหวังที่จะได้ส.ส.เขตเนี่ยมันมีน้อยมากดังนั้นเนี่ยที่วาดพูดขึ้นมาเพราะว่าเราคุยกันแต่ภาคใต้เพราะประชาธิปัตย์อ่อนแรงลงเองใช่ไหมพี่แต่มันแปลกใจตรงที่
ก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงในแง่ของบารมีผลงานกระสุนก็น่าจะมีคือคุมทั้งเกษตรและคุมทั้งพาณิชย์แต่ทำไมกลายเป็นวิกฤตศรัทธาประชาธิปัตย์ในภาคใต้ขึ้นมาได้ทั้งที่ควรจะแข็งแรงพี่เป๊ปก็ทำงานต้องบอกว่าประชาธิปัตย์คุณจุลินทำงานก็โดดเด่นด้วยนะถ้างานในส่วนของพาณิชย์นะครับการส่งออกอะไรเนี่ยครับการเกษตรก็ไปได้ดีนโยบายที่วางไว้สองพักใหญ่นะเกษตรนะครับใช่คือเข้าเป้าหมดนะครับแล้วก็ดูเทียบกับปี62ตอนนั้นเนี่ยคือพักนี้ก็เข้าไม่ได้ที่จะเสียหายอะไรมากมายนะครับการทำงานสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยความนิยมในระดับหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้ครับในส่วนของทั้งจุลินทร์แล้วก็ในส่วนของเลขาธิการพรรคนะครับคือในขณะที่แต่ว่าปัญหาคือในภาคใต้เนี่ยมันมีนักการเมืองกันดีนักการเมืองเด่นๆเยอะแล้วคนพวกนี้ก็อาจจะถูกมองข้ามเวลาใส่บัญชีรายชื่อนี่มันก็ไม่อยู่ในลำดับที่จะเข้ามาทำงานการเมืองได้แล้วตรงนี้มันก็เป็นปัญหาเฉพาะของภาคใต้นะครับเพราะว่านักการเมืองเด่นๆที่อยู่ในแถวแรกๆเนี่ยแน่นอนต้องมีท่านประธานชวนคนที่สองมันก็ต้องเป็นทางคุณบรรจักษ์บรรทัดฐานใช่ไหมครับยังอยู่ครับแล้วยังมีหัวหน้าพรรคอีกอยู่บัญชีรายชื่อครับแล้วก็มีรองหัวหน้าพรรคอย่างคุณนิพนธ์บุญยามณีเข้าไปแล้ว4คนนะครับครับในขณะที่เบอร์ใหญ่อย่างคุณใจลงอย่างเงี้ยคุณวิทยาอย่างนี้นะครับครับหรือแม้กระทั่งคุณนิพิษก็อยู่ในบัญชีรายชื่อครับแต่มันอยู่ในลำดับที่มันจะเป็นส.ส.เนี่ยโอกาสเกิดมันยากครับครับแล้วการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยคุณนิพิษก็สอบตก uh-huh. แล้วเที่ยวใหม่ก็จะไปลงบัญชีรายชื่อแต่ว่าคุณนิพิษเขาก็อ่านเกมออกนะครับถ้าไปลงบัญชีรายชื่อมันก็จะอยู่ในลำดับที่โอกาสที่จะเป็นเฉพาะบัญชีรายชื่อเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยก็เหมือนกรณีของคุณวิทูลนามบุตร uh-huh. ที่อยู่ลำดับที่30กว่ามั้งครับ uh-huh. แล้วคุณวิทูลนามบุตรเนี่ยก็เคยมาบ่น uh-huh. ว่าเนี่ยเป็นนักการเมืองอย่างนี้เป็นเคยเป็นรองหัวหน้าทำงานจุ้มเทให้พรรคแต่เวลาจัดลำดับเนี่ยทำไมมันอยู่ในแถวที่มันไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นเลยแล้วตรงนั้นก็เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ลาออกใช่คือถ้าเรามีโอกาสได้ไปคุยกับสสทั้งเก่ากลางหรือใหม่ก็ตามนะพี่เป๊ปคือกลางเก่ากลางใหม่คือมีเวลาในประชาธิปัตย์พอสมควรเนี่ยทุกคนพูดตรงกันหมดพี่เป๊ปว่าการจัดบัญชีรายชื่อมันไม่เป็นธรรมสำหรับตัวเขาเหล่านั้นมันทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้อันนี้มันเป็นสนิมเกิดจากเนื้อในตนแท้ๆเลยเพราะว่ามันทำให้คนออกจากพรรคแล้วแทนที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคหลักของรัฐบาลได้พรรคได้กระทรวงดีๆไปบริหารและมีผลงานจะสามารถเป็นแม่เหล็กดึงคนเข้ามาได้กับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับภูมิใจไทยที่กลายเป็นพรรคที่เป็นแม่เหล็กดึงคนได้ในขณะที่ทางฝั่งภาคเหนือที่เป็นฝ่ายค้านควรจะเป็นฝั่งที่ถูกแย่งตัวส.ส.พรรคแตกเหมือนอย่างรอบที่แล้ว8ปีที่แล้วเนี่ยพรรคโดนดึงคนออกไปมากมายมหาศาลเนี่ยที่เราทราบแต่คราวนี้กลับนิ่งๆผมแปลกใจเพราะว่ามันควรจะเป็นฝ่ายค้านที่หมดแรงหมดกระสุนแน่นอนว่าถ้าแพ้รอบนี้หมดแน่ๆคือสงครามครั้งสุดท้ายแต่ที่ผ่านมาก็ควรจะหมดแล้วแต่กลับนิ่งสมรภูมิการแย่งคนหรือว่าแย่งพื้นที่กลับไปอยู่ในภาคใต้อันนี้ผมแปลกใจพี่เป๊ปเพราะว่าของประชาธิปัตย์ก็พูดถึงการแต่งตั้งบัญชีรายชื่อครั้งที่แล้วนะครับครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณจุลินนะเพราะตอนนั้นที่ตั้งเนี่ยมันตั้งสมัยคุณอภิสิทธิ์ครับใช่แล้วคุณอภิสิทธิ์ตั้งก็เอาคนที่ใกล้ชิดเนี่ยครับเข้าไปอยู่ในระดับต้นๆนะครับครับอย่างคุณธนิตวิสิทธิ์เศรษฐ์เราก็จะเห็นนะครับว่าคุณธนิตนี่ก็ออกมาสวนหลายปีนะครับยังมีคุณอภิชัยเตชะอุบลครับที่เป็นฝ่ายการเงินมาเป็นเห็นลันยิกแล้วก็มาเนี่ยก็คิดว่าจะได้ตำแหน่งทางการเมืองแต่หลังเลือกตั้งมันก็ไม่เป็นไปตามเป้าคะแนนมันก็ถดถอยแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องลาออกไปคุณจุลินก็มาก็ไม่ได้ดูแลกันต่อแล้วกรณีของคุณวิชูนามบุตรเนี่ยก็โดนโยกไปอยู่30กว่าก็ฝีมือคุณอภิสิทธิ์ครับคือถ้าพูดถึงการตั้งในส่วนของช่วงบัญชีรายชื่อเนี่ยครับคุณอภิสิทธิ์นี่เป็นคนกำหนดเลยว่าใครจะอยู่ลำดับไหนยังไงเลยเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่มันเกิดตามมาแล้วคุณวิชูนามบุตรเนี่ยครับออกจากพรรคนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนี้พอกติกาเลือกตั้งมันเป็นหารร้อยเนี่ยครับ 1% ของคนมาใช้สิทธิ์35ล้านก็ 350,000 ตรงนี้มันจะยิ่งทำให้สัดส่วนของบัญชีรายชื่อเนี่ยมันยิ่งน้อยลงไปอีกครับ
เพราะว่าเป้านี่เที่ยวที่แล้วได้อยู่3.9 ล้านใช่ไหมครับแล้วก็เที่ยวใหม่นี่ก็ตั้งความคาดหวังว่ามันน่าจะขยับไปถึงอย่างน้อย5 ล้านอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่พรรคเขาประเมินนะครับซึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยประชาธิปัตย์ที่3.947 ล้านในขณะที่ภูมิใจไทย3.7 ล้านแล้วโพลที่ออกมาของประชาธิปัตย์เนี่ยครับมันไม่มากกว่าครั้งที่แล้วตัวเลขที่ออกมาแต่ละทีนี่อยู่ที่3 ล้านเต็มที่นะครับถ้า3 ล้านเต็มที่นี่ 1% ของคนมาใช้สิทธิ์35 ล้าน 350,000 3 ล้านเป็นเหนียวนี่ก็10 คนไม่เกิน10 คนครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับเพราะว่าการจัดบัญชีรายชื่อเนี่ยมันจะเอาใครอยู่หน้าหลังยังไงเพราะว่ากติกาใหม่นี่มันส่งผลในเรื่องบัญชีรายชื่อลดลงจำนวนมากเลยครับครับแล้วถามว่าจะยังมีคนออกอีกไหมผมว่ายังมีนะเพียงแต่ว่ายังไม่พูดนะครับแล้วก็ในนั้นเนี่ยคนในนั้นที่เราเห็นความเคลื่อนไหวมาตลอดคือคุณจีรราชสีท่านนี้ก็เป็นส.ส.มาแล้ว4 สมัยนะครับอยู่สงขลาแล้วอยู่บัญชีรายชื่อลำดับที่29เพิ่งได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละครับครับตอนนี้ก็ถามว่ายังจะอยู่หรือไม่เนี่ยก่อนหน้านี้คุณเจือนี้ก็มีปัญหากับคุณนิพนธ์บุญญามณีคุณนิพนธ์นี่ก็เอาลูกชายลงในเขตของคุณเจือคุณเจือก็ไปลงบัญชีรายชื่อครับแล้วมันอยู่ในตำแหน่งบัญชีรายชื่อที่โอกาสคุณเจือจะได้มันไม่มีครับแต่ว่ามันมีการลาออกกันอะไรเนี่ยก็หลุดมาถึงคุณเจือแล้วคุณเจือนี่ก็เดินงานตลอดเลยครับเพียงแต่ว่ายังไม่ประกาศว่าจะไปไหนแนวโน้มก็จะไปที่รวมไทยสร้างชาติแล้วอีกจุดหนึ่งครับที่ผมคิดว่าอันนี้ไม่ค่อยพูดกันครับนักการเมืองในพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่พูดกันแต่ผมว่าเป็นสิ่งที่ผมรับรู้ได้แล้วมันบอกถึงการวางตัวผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ในที่ที่พักใต้นี่ครับบางทีก็ไปอยู่เครือญาติโอเคเอาลูกมาลงนี่โอเคนะครับแต่ว่าที่สงขลาเนี่ยมันมีทั้งภรรยานะครับของคุณเยติดขาวทองก็เอามาลงนะครับเที่ยวที่แล้วลงในเขตของคุณถาวรที่ว่างลงแล้วฟังว่าเที่ยวใหม่เนี่ยลูกชายของคุณเดชอิดก็จะมาลงที่สงขลาด้วย ไอ้ตรงนี้แหละครับมันก็เลยเป็นประเด็นที่กฤษฎาทาขึ้นมา ในเรื่องในพรรคอะไรเนี่ยครับ ก็เป็นเรื่องที่พูดกัน ซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาในพรรคนะครับแต่ว่าพอวางตัวลักษณะแบบนี้เนี่ย โอ้ผมว่ามันผมไม่เคยเห็นนะ มีทั้งพ่อมีทั้งลูกมีทั้งภรรยาอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกัน ถ้าที่สงขลาไปอย่างนั้นนะครับจะเป็นจังหวัดแรกต้องลงเล็กก่อนนะครับไม่เคยมีครับทั้งลูกทั้งภรรยาและสามีเนี่ยแต่ว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ในพรรคก็ไม่พูดกันเพราะคุณเดชอีกนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นนักการเมืองที่ตอนนี้ก็เริ่มสะสมบารมีทางการเมืองขึ้นมานะครับเป็นรองหัวหน้าพรรคอะไรนี้อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในพรรคประชาธิปัตย์ที่ตั้งเป้าเขาตั้งเป้า35-40ผมก็มาวิเคราะห์ผมก็บอกโอ้มันไม่น่าจะถึงนะครับ22เนี่ยผมก็ให้25-30เต็มที่นะครับครับแล้วก็โอกาสที่คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยเลขาธิการพรรคครับจะหลุดจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคแล้วก็หลุดเลิกเล่นการเมืองเลยเนี่ยโอ้ผมว่าอันนี้ก็ดูเบาไม่ได้นะยังต้องลุ้นชัยพี่เป๊ะเพราะว่าต้องมากกว่าเดิมว่าจะได้ส.ส.ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วคือ52คนนะครับใช่52คนครับเที่ยวหน้านี่บัญชีรายชื่อมันจดถอยเหลือ10 คนเนี่ยนะครับแล้วต้องได้สอสอนี่40 คนเที่ยวที่แล้วนี่ประชาธิปัตย์ได้สอสอเขตมา10เท่าไหร่ครับ33 คนเพิ่มสถานการณ์ของประชาธิปัตย์โอ้ก็คือผลงานก็ไม่ได้เสียหายนะครับทำงานนี่ถือว่าเข้าเป้าเลยแต่ว่ามันดูเหมือนเป็นครับมันดูเหมือนเป็นวิกฤตศรัทธาลึกๆที่ยังหาจุดไม่ได้คือถ้าพี่เป๊บอกว่าในจังหวัดหนึ่งลงสามีภรรยาลูกเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปัตย์นะพี่เป๊บปกติประชาธิปัตย์ไม่ทำแบบนี้ดังนั้นเนี่ยมันเสียคอแวลูพี่เป๊บมันเสียคุณค่าหลักของความเป็นประชาธิปัตย์อ่ะคืออันนี้ก็พูดตรงไปตรงมาเราก็อยู่กับหมายถึงว่าเราเห็นประชาธิปัตย์มาเคยหลายๆครั้งเราก็เชียร์หลายๆครั้งเราก็ตั้งข้อสงสัยหลายๆครั้งก็อะไรก็ตามก็เป็นพรรคเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยดังนั้นก็ต้องกลับไปพิจารณาตัวเองให้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทั้งจริงๆแล้วเป็นเวลาที่ประชาธิปัตย์ควรจะกลับมาแข็งแรงควรจะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นความแข็งแรงกลับกลายไปอยู่กับภูมิใจไทยซึ่งนิ่งกว่าเขาเพื่อนในขณะที่พลังประชารัฐเราก็ไม่แปลกใจเพราะว่ามันเป็นวิกฤตของ
ผู้นำพักที่อาจจะยังคุยกับไม่เจ็บยังไม่จบคือคุยจบยังไงเดี๋ยวเขาก็จัดการได้ว่างั้นเถอะแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยไม่รู้ต้องคุยยังไงพี่เป๊ปคือไม่รู้จะคุยกับตรงไหนอะไรยังไงมันจับไปตรงไหนมันดูแปลกออกไปหมดเลยอ่ะเราถึงตามวิเคราะห์ประชาธิปัตย์กันมาจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สุดที่คุณชวนเนี่ยออกมาพูดว่าพรรคประชาธิปัตย์ถูกล่าเหยื่อหรือถูกตกปลาในบ่อเพื่อนอย่างเงี้ยซึ่งเอาเข้าจริงแล้วก็ไม่มีเพื่อนคนไหนไปตกปลาในบ่อเราได้ถ้าบ่อเรามันไม่ได้เปิดโอกาสให้คนอื่นมาตอกกับพี่แป๊บก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือตอนนี้ประชาธิปัตย์อ่อนลงจริงๆอ่อนลงในแง่ของวิกฤตศรัทธาล่ะอันนี้คงต้องกลับไปพิจารณาในเวลาที่เหลือพอลงไปแข่งเนี่ยครับแล้วสู้กันเองนะคือสู้ในฐานเดิม อย่างยกตัวอย่างในส่วนของอย่างสงขลาเนี่ยครับครับมันมีประชาธิปัตย์มีภูมิใจไทยมีพลังประชารัฐครับแล้วมันมีตัวแกนเข้ามาแทรกเนี่ยครับรวมไทยสร้างชาตินะครับเข้ามาของคุณธีรพันธ์ครับหรืออย่างที่สุราษฎร์ครับอย่างที่พัทลุงไอ้ตรงนี้มันก็น่าติดตามต่อครับว่าพอมันมีพรรคการเมืองเพิ่มขึ้นมาที่ไปจากฐานประชาธิปัตย์เดิมเนี่ย uh-huh. มันก็จะไปตัดคะแนนของประชาธิปัตย์ครับแล้วมันก็อาจจะทำให้พรรคคู่แข่งซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับในบางพื้นที่เอ้ยมันชัดเจนเป็นพลังประชารัฐหรือเป็นภูมิใจไทยเอาไปกินจะเบียดมาแต่ว่าแน่นอนครับมันส่งผลกระทบต่อประชาธิปัตย์ในภาคใต้แน่นอนคะแนนเสียงเนี่ยมันหดหายแน่นอนนะครับอย่างเช่นที่ไอ้จังรวมไทยสร้างชาติมาลงชุมพรลงสุราษฎร์ธานีลงพัทลุงแล้วก็ยังมีนครศรีธรรมราชแล้วมีสงขลาแล้วสงขลานี่ก็สู้กันเพราะฉะนั้นคือในภาคใต้นี่มันจะเป็นฐานเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดเลยยกเว้น3จังหวัดที่มีประชาชาติเข้ามาใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นในภาคใต้นี่ก็จะตะลุมบอลกันอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วภาคใต้ของพลังประชารัฐก็ขึ้นกับปัจจัยเดียวเลยครับขึ้นกับลุงตู่ชัดเจนมากถ้าลุงตู่ไปต่อนะครับก็ยังได้คะแนนนิยมจะได้ส.ส.เขตในหลายพื้นที่ก็อย่างเที่ยวที่แล้วที่ตรังเนี่ยนะครับกรณีตรังเนี่ยก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่บอกถึงกระแสของพลเอกประยุทธ์พัฒน์ที่นั่นอดีตรองผู้ว่านะครับลงแข่งกับหมอสุกิตโสภกรเขตหนึ่งก็ถือว่าเป็นฐานที่มั่นใหญ่ของประชาธิปัตย์คุณชวนก็อยู่เขตหนึ่งแต่หมอสุกิตเนี่ยถ้าคนของพลังประชารัฐเป็นอะไรที่มันงงมากเหลือเชื่อเลยแต่ว่า นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งผู้สมัครก็เป็นอดีตรองผู้ว่าแล้วก็ยังมีภาพของพลเอกประยุทธ์เข้าไปตรงนั้นด้วยนะครับมันก็เลยต้องบอกว่าสถานการณ์แพ้ชนะกันไปที่นั่นครับคือตาอินกับตานานะพี่แป๊บนะสุดท้ายตาอยู่เอาพุงปลาไปกินนะแล้วขณะเดียวกันเรื่องประชาธิปัตย์เนี่ยคือไม่มีแบรนด์ลอยัลตี้เหลือคือความจงรักภักดีต่อพรรคในฐานเสียคือยังมีอยู่แต่มันลดลงอย่างต้องพิจารณาตัวเองแล้วคือมันเกิดแหมการตลาดเขาบอกว่าการเปลี่ยนแบรนด์มันคือการเนี่ยไปเลือกพรรคพลังประชารัฐซึ่งถือว่าเป็นพรรคใหม่เอาละความเข้มแข็งของหัวหน้าของหัวหน้ารัฐบาลจะลุงตู่เนี่ยละที่เป็นตัวแม่เหล็กอยู่ก็ยังถือว่ายังฉายแววและแข็งแรงอยู่ในขณะที่ภูมิใจไทยเนี่ยอันนี้ต้องงงเพราะว่าเขาเป็นตัวแทรกที่เข้ามาที่กินพื้นที่ไปได้ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลด้วยกันน่ะพี่เป๊ปคือไม่ใช่ว่าไม่ควรจะทำนะคือใครลงไปแข่งได้แล้วเขาเลือกเขาชนะเขาก็มีสิทธิ์จะลงไปแข่งแต่ประชาธิปัตย์กับไม่สามารถจะรักษาตลาดรักษาพื้นที่ตัวเองไว้ได้นี่ต้องพิจารณาตัวเองดีๆว่าเอ๊ะจุดอ่อนคืออะไรกันแน่ทีนี้ขณะเดียวกันพี่เป๊ปครับดูเหมือนพรรคพลังประชารัฐก็ยังมีความชุลมุนอย่างที่เมื่อสักครู่ก็ถามอาจารย์พรชัยว่าเอ๊ะการที่มีข่าวแมคเกเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าคุณธรรมนัสเดินทางไปดูไบแล้วมีรูปประกอบลงจะลือหรือจะไม่ลือก็ตามแหมแต่ลือแล้วมันฟังดูน่าเชื่อพี่แบ๊บโอ้ตอนนี้มีอะไรต่อเนื่องไหมประเด็นเพราะว่าประเด็นของผู้กองธรรมนัสเนี่ย คือก็เห็นอยู่นะครับความขัดแย้งกับคนอีกประยุทธ์เนี่ยชัดเจนมากต้องออกมาแล้วธรรมนัสกับทางคนอีกประวิตรก็มีความสนิทสนมแน่นนะครับครับแล้วตอนที่มีข่าวแอนโดนัสเกเกอร์ออกมาเขียนเนี่ยก็ยังไม่มีการออกมาชี้แจงจากเศรษฐกิจไทยนะว่าไปหรือไม่ไปทำอะไรแต่ว่าตัวนึงที่มองได้คือถ้าไปดูไบก็น่าจะต้องไปเจอคุณทักษิณบางการเมืองผมไม่ได้ไปเยี่ยมบอลโลกนะครับผมไม่ได้ไปเตรียมซื้อตั๋วบอลโลกจะไปดูที่จะแข่งในปลายเดือนนี้แต่ว่าไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็น
เป็นทูตสันทวไมตรีที่ไม่เป็นทางการไม่ไปเคลียร์ไปคุยให้อย่างน้อยไปนั่งคุยกันเนี่ยแล้วให้เห็นภาพว่าในสูตรที่อย่างอาจารย์คอนชัยก็มองนะครับผมว่าคนหลายคนก็มองแนวโน้มก็มองว่าในอนาคตเพื่อไทยที่หนึ่งแน่นอนครับแล้วถ้าจับกับพลังประชารัฐแล้วพลเอกประวิตรแตกหักกับพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วไปกันไม่ได้เนี่ยแล้วทางนู้นพร้อมที่จะหนุนพลเอกประยุทธ์ประวิตรเป็นนายกอันนี้มันฟังดูมันดูไม่น่าเป็นไปได้เลยนะครับแต่ว่าทางการเมืองเนี่ยถ้าเพื่อไทยมา200แล้วก็พลังประชารัฐเนี่ย30-40หรืออาจจะน้อยกว่านั้นแต่ว่าจับกันโดยที่ประวิตรเป็นนายกอันนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งที่อันนี้แสดงว่าเพื่อไทยเนี่ยยอมเลยคือยอมที่จะเล่นหมากนี้เพื่อที่จะได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ไม่รู้นะคงต้องรอครับว่าหลังจากนี้ไปแล้วมีความชัดเจนนักข่าวเจอธรรมนัสจะชี้แจงยังไง ไอ้เราที่ไปนั่งรอขึ้นเครื่องหนูไปเอมิเลตเนี่ยครับไปดูไบเนี่ยตกลงได้ไปไหมแล้วไปทำอะไรครับครับแล้วถ้ากลับมาประกาศร่วมงานการเมืองกับเพื่อไทยโอ้อันนี้ก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่ไม่ได้ผิดความคาดหมายนะครับเพราะว่าถ้ามันอยู่ทางนี้ไม่ได้แล้วคุณธรรมนัสประเมินสถานการณ์แล้วว่าทางเพื่อไทยน่าจะเป็นต่อหรือถ้าอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นพรรคขนาดเล็ก7-8 คนแล้วก็รอถ้าเห็นว่าเพื่อไทยนั้นชนะกันไม่เด็ดขาดอะไรนะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องไปพูดคุยกันแล้วก็เป็นเหมือนกับไปให้ภาพให้เห็นนะครับว่าการเมืองในส่วนของพลังประชารัฐแล้วก็พลเอกประวิตรมองยังไงดังนั้นดูนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เป็นการมโนที่เราเห็นภาพที่มันเกิดขึ้นแล้วเห็นความสัมพันธ์ที่เคยมีกันอยู่ธรรมนัสกับการคุณทักษิณเองธรรมนัสกับพลเอกประวิตรเองนะครับเป็น1ซีนาริโอพี่แบบคือดังนั้นเนี่ยมีคำเดียวที่ต้องพูดตรงนี้คือถ้าคนมองว่าเพื่อไทยจะแรงแลนสไลด์หรือไม่หรือเกือบหรือมาที่1อย่างที่พี่แบบว่าตามคำคาดการณ์เนี่ยความเชื่อมั่นเขาก็ยังสูงเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเกาะพรรคนี้เอาไว้ในขณะที่ภูมิใจไทยเองคนมองว่ายังไงก็รวบรัฐบาลเพราะว่าจำนวนเสียงมากขึ้นคนก็แห่ตามกันไปดังนั้นถ้าพลังประชารัฐจะสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาเนี่ยตราสินค้าความเชื่อมั่นต่อพรรคไอ้คำว่าความเชื่อมั่นเนี่ยมันสำคัญที่สุดในวงการการเมืองนะพี่เป๊ปคือหมายความว่าถ้าเชื่อมั่นว่าพลังประชารัฐจะชนะเอาอยู่ก็จะสามารถดึงคนเก่าเอาไว้รวบรวมไว้ได้หมดไอ้ความเชื่อมั่นมันสร้างจากอะไรล่ะก็ต้องคนในพรรคเชื่อก่อนใช่ไหมถ้าคนในพรรคยังไม่เชื่อเขายังหนีกันออกจากพรรคกันหมดเหมือนประชาธิปัตย์อ่ะคนในพรรคไม่เชื่อหนีออกจากพรรคกันหมดรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมรู้สึกว่าทำไมเลี้ยงคนแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้ขนาดเป็นพรรครัฐบาลที่มีผลงานดีนะแต่คนไม่เชื่อมั่นก็ไม่สามารถจะกลายเป็นแม่เหล็กที่สร้างความเชื่อมั่นตัวเองต่อไปได้ดังนั้นแต่ละพรรคในเวลาที่เหลือ 3-4 เดือนนี้จะเรียกความศรัทธาเรียกความเชื่อมั่นของพรรคตัวเองขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้แหละเป็นความแพ้ชนะกันในดอกสุดท้ายซึ่งมันคงจะสูสีมากนะพี่เป๊ปเลือกตั้งคราวนี้โอ้ดูเดือดเลือดพล่านเมื่อวานนี้คุณอนุชานี่ก็ออกมาสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ยังย้ำจุดยืนของกลุ่มสามมิตรเวลาพูดสามมิตรนี่เราก็หมายถึงทางคุณสุริยะคุณสมศักดิ์เนาะแล้วก็คุณอนุชาที่ก็เป็นลูกน้องของคุณสมศักดิ์คุณอนุชาเมื่อวานนี้ก็ตอบคำถามข้อสงสัยเยอะแยะนะครับทั้งเรื่องยุบสภาแต่ว่าเรื่องนึงก็คือจุดยืนที่ว่าพรรคเนี่ยยังเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกซึ่งพลเอกประยุทธ์เองท่านก็ไม่เคยพูดอะไรชัดเจนเรื่องนี้ตอนนี้สื่อก็วิเคราะห์กันว่าเนี่ยหลังเอเปกก็คงน่าจะต้องมีความชัดเจนมากขึ้นจะเป็นอย่างที่อาจารย์พรชัยมองไหมนะครับว่าจะชัดเจนกับพลังประชารัฐหรือจะไปชัดเจนกับพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วถ้าลุงตู่ไม่ไปตรงนั้นรวมไทยสร้างชาติมันจะไปได้ไหมนะครับพรรคของคุณลัมโบ้พรรคเพื่อไทยเนี่ยครับถึงตรงนั้นจะยังไงแล้วพรรครวมพลังของลุงกำนันจะมาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติอย่างที่มีหลายคนมองกันไหมซึ่งทั้งหมดนี้ช่วงเอเปกผมว่ามันก็น่าจะเป็นช่วงที่มันใกล้ๆกับที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยครับจะมีคำวินิจฉัยออกมานะครับในเรื่องของกติกาการเลือกตั้งครับพอมันกติกาตรงนี้ชัดเจนเนี่ยผมว่าอะไรๆมันก็จะชัดเจนมากขึ้นแล้วอีกความเคลื่อนไหวนึงครับเมื่อวานนี้ทางคุณชลน่านนี่ก็เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งเนาะก็เตรียมพร้อมที่จะส่ง400 เขตแล้วก็ยังพูดถึงเป้าหมาย
ในเรื่องของแลนด์สไลด์ก็พูดบ่อยๆคุณชลดานี่ก็จะพูดเรื่อยๆคือเวลาพูดบ่อยๆเนี่ยมันทำให้คนฟังแล้วรู้สึกคล้อยตามไปพี่เป็นคาถาพูดเอาไว้บ่อยๆพูดบ่อยๆซึ่งรายการที่เราวิเคราะห์เราก็วิเคราะห์บ่อยๆเหมือนกันนะครับว่าแลนด์สไลด์เนี่ยไม่สไลด์ไม่ได้โอกาสเป็นไปได้นี่มันน้อยมากครับวันนี้ก็เลยต้องมาพูดอีกทีเพราะว่าคุณชลนาถเมื่อวานนี้ก็ย้ำว่าเนี่ยเป้าหมายเราคือแลนด์สไลด์นะครับก็ไปดูเที่ยวที่แล้วได้137ครับแล้วแลนด์สไลด์นี่มันต้องได้250ขึ้นนะครับครับก็มาดูโพครับโพเนี่ย 22% ครับโพของเพื่อไทยนะครับไม่เคยเกิน 25% ครับ22% ของ35ล้านอยู่ที่7ล้านเที่ยวที่แล้วได้มา7ล้าน9นะครับครับก็นั้น 22% นี่ก็ไม่ได้มากกว่าเที่ยวที่แล้วคุณชลนาถนี่เคยพูดถึง15ล้านครับตอนไปเชียงใหม่15ล้านนั้นคิดจาก35เป็น35ล้านเนี่ยนะครับครับมันคือ 42% ของ15ล้านแล้วถ้าไป12ล้านนะครับ12ล้านเนี่ยคือ 35% ของคนมาใช้สิทธิ์ในขณะที่โพลเนี่ยครับมันได้ 22% คือ7ล้านเอ้าสมมติว่าเราให้ 30% นะครับครับ 30% ของ35ล้านเนี่ยคือ10ล้าน10ล้านนี่บัญชีรายชื่อนี่33,500ต่อ1คน10ล้านก็ตีสัก12คนนะครับครับ10ล้านโทษครับ10ล้านนี่ล้านละ3 10ล้านก็30คนก็ตีสักเอ้าตี35ฮะตี35นี่จาก250เนี่ยครับเผื่อเลยนะมันยังขาดอีก215นะครับครับต้องขาดอีก215สสเขตถามว่าเพื่อไทยจะเอาที่ไหนมาครับ215ปัจจุบันนี้มีอยู่132ครับ132นี่คนที่จะออกเห็นๆนะครับกทม.คุณอนุดิษฐ์นะครับคุณเก่งการลุนนะครับอีสานศรีสะเกษไป 3-4 คนจากครอบครัวบ้านใหญ่ครับแล้วก็ยังมีไทยจิตศรีบรอขานแต่ว่าคอนพนมนะครับที่แนวน้องไปแน่นอนนะครับครับอุดรธานีลูกชายของคุณประจบชัยสามก็ออกอันนี้ที่เห็นภาพเนี่ยเขตนี่หายไปที่เกือบ10คนแล้วนะครับครับจะเอาที่ไหนมาเติมนะครับที่จะได้215ครับเพื่อที่จะมาบวกกับสสบัญชีรายชื่อเนี่ยครับครับ 30% 10 10ล้านก็คือ35คนเพื่อที่จะแลนด์สไลด์คือเวลาที่ข้อตัวเลขเนี่ยผมว่ามันต้องพูดกันด้วยตัวเลขครับไม่งั้นคุณชลน่านก็จะเพ้อของท่านไปเรื่อยว่าเป้าหมายแลนด์สไลด์คือแลนด์สไลด์ภาคเหนือตอนบนเราก็วิเคราะห์ว่ามันแลนด์สไลด์แน่นอนครับ9จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับได้ก็70-80% แต่ว่าภาคใต้นี่ไม่ได้เลยกทมจะได้เท่าไหร่อีสานก็ถดถอยนะครับเพราะนั้นตัวเลขสิ่งที่บอกว่าแลนด์สไลด์เนี่ยพอเราเอามาจับกับความนิยมของพรรคเพื่อไทยที่มีการทำโพลทั้งในส่วนของนิดาโพลของซุปเปอร์โพลครับเปอร์เซ็นต์ที่ออกมามันใกล้เคียงกันมากนะครับ20กว่าเปอร์เซ็นต์ต้นๆครับนะครับไม่ไปถึง25ไม่ทะลุไป30เพราะถ้าจะได้10ล้านเนี่ยมันต้องได้ 30% ครับแล้วกลับไปดูครับว่าในช่วงที่ผ่านมามันมีนักการเมืองเบอร์ใหญ่กับเพื่อไทยไหมไม่มีเลยนะครับนอกจากพี่มงคลจงสุธนามือนี้ที่อยู่เชียงรายแล้วกับมือการเพื่อที่จะยกทั้งจังหวัดตรงนั้น คุณสันติชัดเจนนะครับพร้อมพัดอยู่กับลุงป้อมไม่ไปนิ่งในส่วนของคุณวราเชษฐ์รัตนากรนิ่งก็ยังไม่มีข่าวว่าจะกลับไปอยู่ไปปีของทางเพื่อไทยนะครับแล้วยังมีเบอร์ใหญ่มีใครมีฉลามชนมีกลุ่มกำนันต้อซึ่งกำนันลูกกำนันต้อนี่ก็น่าจะตั้งพักของตัวเองนะครับก็คือไม่อยู่ในส่วนของพลังประชารัฐแน่นอนแล้วก็ยังมีในส่วนของสามมิตรก็ไม่ได้กลับไปนักการเมืองที่เราเห็นนะครับที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยครับมันไม่ได้มีใครที่มันจะกลับไปเพื่อไทยเพราะสถานการณ์วันนี้ถามว่าเพื่อไทยจะเป็นการนำรัฐบาลในขณะที่รัฐบาลเองในส่วนของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเนี่ยก็ยังมีเงื่อนไขของสว.อย่างที่อาจารย์พรชัยท่านก็วิเคราะห์ตลอดนะว่ามันมีตัวเลข250ตรงนั้นค้ำอยู่เนี่ยครับเพราะฉะนั้นการตั้งนายกรอบแรกมันไม่จำเป็นต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งในสภาครับได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของ750ที่มีสว.มาร่วมเนี่ยครับตั้งนายกเสร็จแล้วค่อยไปไล่เคาะไปไล่รับดีเอาพรรคอื่นมาร่วมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับที่มันจะเป็นปัจจัยที่เพื่อไทยนี่โอกาสที่จะเป็นรัฐบาลเนี่ยยังน่าจะลำบากเนื่องจากว่าจับมือกับลุงป้อมได้แล้วก็ดันลุงป้อมขึ้นแล้วก็สว.ส่วนหนึ่งเอาซึ่งถ้าสูตรนี้มันก็ต้องหมายความว่าคนอีกประยุทธ์ถอยเพื่อกิจการ
ไม่ไปต่อนะครับครับแต่ถ้าพวกอีกประยุทธ์ไปต่อแล้วขัดแย้งกันอย่างนี้ผมก็ไม่เชื่อครับว่าสามปอเขาจะขัดแย้งกันถึงขั้นตรงนี้เพราะว่ามันเสียหายต่อภาพของสามปอมากเพราะนั้นยังจะต้องจับมือกันนาทีสุดท้ายใช่ไหมครับครับครับคือนาทีสุดท้ายก็รอดูความชัดเจนครับลูกเด็ดลูกขาดแล้วเนี่ยมันมีสายใยเส้นเล็กๆที่มัดหัวใจกันอยู่ไว้ด้วยกันนี่เลยครับที่มันตัดไม่ตายขายไม่ขาดคอยดูต่อไปวันนี้เคาะเอาไว้แบบนี้แต่การเมืองตอนนี้วันต่อวันสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะครับเพื่อไทยที่ก่อนหน้านี้โอ้ยแลนด์สไลด์แน่ๆวันนี้แลนด์สไลด์แผ่วลงไปเรื่อยๆเอ๊ะรวมให้200เต็มที่ครับ200บวกลบนิดหน่อยรวมกับพลังประชารัฐรวมกับภูมิใจไทยก็เอาอะไรอย่างเงี้ยพี่มันเริ่มแบบว่าอุ๊ยตายแผ่วลงไปเรื่อยๆสุดท้ายระวังจะโดนเตะไปเป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมอยู่กับก้าวไกลต่อไปเอาล่ะคอยดูต่อไปไม่ใช่ว่าจะเอาใจช่วยเอาใจเชียร์ใครไปพิเศษนะครับแต่ว่าเราฉายภาพให้ประชาชนเท่าทันนักการเมืองเท่านั้นเองที่อยากทำนะครับเดี๋ยวอยู่กับพี่เป๊ปต่อไปกับวิเคราะห์รอบสุดท้ายอาจจะมีเก็บตกการเมืองนิดหน่อยตามด้วยต่างประเทศคุณเสริมสุขสิทธิ์ประดิษฐ์รออยู่ในเบรกสุดท้ายวาสนาภูมิวิชัยยะเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับครับผมก็จะมีเรื่องการเมืองเก็บตกหน่อยนะครับก่อนจะไปเรื่องต่างประเทศวันนี้ก็เปิดในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับประชุมนัดแรกนะครับแล้วก็เรื่องที่จ่ออยู่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพรบ.สุราก้าวหน้านะครับที่พรรคก้าวไกลเสนอผ่านวาระหนึ่งไปกรรมธิการแล้วก็จะกลับมาเข้าสภานะครับก็เป็นพักก็เป็นกฎหมายที่ทางก้าวไกลเสนอนะครับแล้วก็ทางการเมืองเนี่ยก็ถือว่าในส่วนของพรรครัฐบาลเองก็คงต้องวางแผนกันหรือว่าหลังจากอาจจะตอนโหวตนี่ก็แนวโน้มน่าจะไม่ผ่านนะครับเพราะว่าก็มีการแสดงความวิตกกังวลในเรื่องของพรบ.ตรงนี้ถ้าออกมาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบในเรื่องของคุณภาพเหล้าแล้วก็ปล่อยให้มีการผลิตอย่างเสรีที่มันขาดการควบคุมอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นมุมมองในชื่อของทางรัฐบาลแล้ววันก่อนก็เพิ่งมีการออกร่างของกฎกระทรวงการคลังนะครับกำหนดปรับเปลี่ยนในเรื่องรายละเอียดของการทำสุราชุมชนเนี่ยครับก็สามารถให้ทางกลุ่มขนาดเล็กสุราชุมชนเนี่ยสามารถผลิตในส่วนของไม่ใช่เพื่อการจำหน่ายนะครับรวมถึงการวางเงื่อนไขที่ทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะผลิตสุราขาวหรือสุราพื้นบ้านเนี่ยครับได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายอันนี้ก็จะมีวางปรับแก้กติกาตรงนี้พอมีการเสนอร่างกฎกระทรวงเข้ามามีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยครับท่านก็มองว่าไอ้กรณีอย่างนี้มันก็เป็นการเล่นเกมการเมืองเพื่อที่จะไม่ผ่านร่างพรบ.สุราก้าวหน้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับทางการเมืองเพราะว่าก้าวไกลก็ไม่ใช่เป็นในส่วนของพรรครัฐบาลแล้วถ้ากฎหมายที่ก้าวไกลเสนอผ่านไปเนี่ยครับมันก็ถือเป็นเครดิตทางการเมืองที่สามารถที่จะนำไปต่อยอดคะแนนนิยมในการเลือกตั้งอะไรเพราะนั้นก็ชัดเจนครับในส่วนของวิปรัฐบาลเมื่อวานนี้ก็ประชุมกันก็ตกลงกันที่จะไม่ผ่านในวาระสองนะครับซึ่งในตอนที่ผ่านวาระแรกไปนั้นสสพรรคร่วมรัฐบาลส่วนหนึ่งนะครับ178ต่อ137ที่ก็มาลงมติสนับสนุนในร่างตรงนี้ของพรรคก้าวไกลนะครับแต่พอขึ้นมาถึงวันนี้เนี่ยสถานการณ์มันก็พลิกเปลี่ยนไปครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยผมดูแล้วก็น่าจะไม่ผ่านค่อนข้างแน่นอนแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับคือพ.ร.บ.ในส่วนของกัญชากัญชงยังไม่ได้เข้าวันนี้น่าจะเป็นช่วงกลางเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คงต้องจับตาดูในส่วนของเอกภาพพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเพราะว่าร่างที่เสนอนั้นไม่ใช่เป็นการเปิดเสรีกัญชาในส่วนของด้านสันทนาการนะครับแต่ว่าเป็นเสรีในส่วนของด้านการแพทย์ซึ่งก็เป็นแนวทางที่ทางคุณอนุทินก็พูดเรื่องนี้มาตลอดแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ในสมัยประชุมที่แล้วมีเสนอเข้ามาประชาธิปัตย์ก็ไม่รับลูกนะครับแล้วก็บอกว่าให้เอาเรื่องนี้กลับออกไปก่อนไปพิจารณาใหม่แล้วก็จะกลับมาในสมัยประชุมนี้ก็คงต้องรอดูครับว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่นำไปสู่ในส่วนของความไม่เป็นเอกภาพในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลระหว่างประชาธิปัตย์กับทางภูมิใจไทยหรือไม่นะครับซึ่งในเรื่องพรบ.กัญชากัญชงเนี่ยก็ถือเป็นกฎหมายหนึ่งที่ทางพรรคภูมิใจไทยนี่ก็ใช้ในการหาเสียงมาตลอดเลยนะครับแล้วก็เรื่องนี้ถ้าผ่านวาระ 2-3 เนี่ย
ก็อาจจะเป็นอีกจุดนึงที่อาจจะทำให้คะแนนนิยมของพรรคภูมิใจไทยเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นการทำโพลของท่านนิดาโพลแล้วก็ทางซูเปอร์โพลเนี่ยครับโพลของความนิยมของทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยครับขึ้นต่อเนื่องตลอดนะครับเชื่อที่แล้วได้อยู่3.7 ล้านแต่ว่าโพลที่ออกมาในคะแนนพรรคไปถึง5 ล้านเลยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยนั้นมีความนิยมต่อเนื่องตลอดคุณเนวินชิดชอบก็เคยให้สัมภาษณ์ตั้งเป้าไว้100-120นะครับสสซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะขยับไปถึงตัวเลขตรงนั้นเที่ยวที่แล้วในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนี่ก็มีสสบัญชีรายชื่อกับสสเขตนะครับรวมกันเนี่ยครับตอนนี้ก็อยู่ที่66 คนแต่ว่าเที่ยวที่แล้วนี่ในส่วนของคะแนนของพรรคเดี๋ยวผมดูคะแนนนิดนึงนะครับในส่วนของภูมิใจไทยนี่ได้เขต39ครับบัญชีรายชื่อ12มี51แต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นงูเห่าที่เข้ามาร่วมงานส่วนหนึ่งนะครับพอขยับไปถึง60เพราะนั้นหลังเลือกตั้งข้างหน้านี่ตัวเลข80-90ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ครับสำหรับพรรคภูมิใจไทยนะครับจากการเมืองครับช่วงท้ายนี่ก็ไปดูงานข่าวต่างประเทศหน่อยนะครับวันนี้ผมก็มีประเด็นมาคุยในส่วนความเห็นของอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษครับบอริส จอนสันนะครับเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว Sky News ครับก็คือถือเป็นการสัมภาษณ์พิเศษอดีตนายกอังกฤษนะครับบริจจอนสันถามความเห็นในเรื่องของนิวเคลียร์เพราะว่าประเด็นนิวเคลียร์นี่อาวุธนิวเคลียร์นี่เป็นประเด็นที่พูดกันต่อเนื่องตลอดนะครับแล้วสื่อทางตะวันตกเนี่ยก็พยายามที่จะเหมารวมว่าทางปูตินเนี่ยออกมาข่มขู่พูดคุยว่าจะใช้นิวเคลียร์ในการทำสงครามในยูเครนซึ่งปูตินเองนะครับผู้นำรัสเซียเองเนี่ยท่านก็ไม่เคยพูดนะครับว่าจะใช้ระเบิดนิวเคลียร์แต่เขาพูดถึงสถานการณ์ว่าถ้ามันมีการแทรกแซงจากภายนอกจากประเทศที่3แล้วก็มาสนับสนุนหรือว่าเข้ามาเกี่ยวข้องในการสู้รบเนี่ยรัสเซียก็จะใช้อาวุธทั้งหมดที่มีนะครับในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นคนก็เลยไปเหมารวมว่ามันน่าจะหมายถึงรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ด้วยก็เลยเป็นประเด็นที่พูดกันต่อเนื่องสื่อตะวันตกนี่จะพูดประเด็นนี้ต่อเนื่องเลยนะครับเมื่อวานนี้สัมภาษณ์บริจอนสันก็ถามเรื่องนี้ครับก็ถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมในเรื่องนี้บริจอนสันมองเรื่องนี้อย่างไรซึ่งบริจอนสันนี่ท่านก็ตอบชี้แจงครับว่าไม่คิดว่าจะมีการใช้ tactical nuclear weapon ก็คือเป็นอาวุธนิวเคลียร์เทคนิคทางนิวเคลียร์ก็คือก็มีอาจจะมีใช้เฉพาะจุดเล็กๆนะครับซึ่งมันก็จะมีอนุภาพที่ร้ายแรงบริจันชันก็ไม่เชื่อแล้วก็บอกว่าใครที่คิดจะใช้นิวเคลียร์ในสงครามยูเครนเนี่ยต้องเป็นพวกวิกลจริตแน่นอนและถ้ารัสเซียใช้เนี่ยมันก็จะมีผลในเรื่องกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่จะตามมาได้ฟังเสียงนะครับครึ่งนาทีครับเป็นเสียงของบริจันชันตอบคำถามของผู้สื่อข่าว Sky News ครับ My question was do you fear that he could use a tactical nuclear I don't think he will I think he'd be crazy to do so. Would it change the conflict if he did? I think what would happen is that he would immediately tender Russia's resignation from the Club of Civilized Nations. It would be a total disaster for his country. So the current economic punishment that the West has been able to dish out would be massively intensified. Russia would be put into a kind of cryogenic economic freeze.ซึ่งบริจอนสันก็บอกเปรียบเทียบช่วงนึงนะครับว่าถ้ามีการใช้นิวเคลียร์เนี่ยมันจะถึงจุดที่ปูตินนี่จะไม่สามารถอยู่ในโลกของซีวิลิเซชันโลกของอารยธรรมได้นะครับเพราะว่าการใช้นิวเคลียร์เนี่ยมันป่าเทียมก็พูดเหมือนกับว่าจะต้องเชนเดอร์ลิซิเนชันคือการยื่นเหมือนกับว่าลาออกจากสมาคมของโลกอารยะโลกที่มันมีวัฒนธรรมแล้วก็ยังเชื่อครับว่าถ้าใช้นี่ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจะมีการจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นมุมมองของบอริส จอนสันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับผมเสริมสุขกสิทธิ์ประดิษฐ์ครับ